ิดถึงปีโป้นะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าน้องปีโป้คือใครเรารีบไปชมเรื่องราวของเธอบนเวทีกันเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมรดาเกี้ยงไทยสงชื่อเล่นชื่อน้องโบค่ะอายุ7ขวบอยู่โรงเรียนอนุบาลมณีราชคณาลัยชั้นประถมศึกษาปีที่1จังหวัดนครราชสีมาค่ะถอยหลังไปตรงวงกลมนิดนึงลูกตรงอีกหน่อยลูกแล้วก็กระแอมให้เสียงที่มีคนช่วยพูดอ่ะหนูพูดเหมือนใส่เอฟเฟคอะไรอ่ะกระแอมหน่อยกระแอมหน่อยเหมือนมนุษย์ต่างดาวอย่างงี้ได้ลูกแล้ววันนี้อยากจะมาร้องเพลงให้ใครฟังลูกให้ปีโป้ฟังค่ะปีโป้คืออะไรปีโป้คือใครหมาค่ะดังนั้นพวกเราอุดหูนะฮะเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวนะครับงานนี้เวลาเขาเขาหมาพี่หม่ำหมาของหนูชื่อปีโป้เหรอลูกเวลาเขายิ้มค่ะก็ชอบฟังเพลงเหรอลูกค่ะทำไมต้องร้องให้หมาที่บ้านชื่อปีโป้ฟังทำไมลูกเพราะว่ามันตายค่ะเรื่องที่หนูเสียใจที่สุดคือตอนที่หมาหนูตายค่ะมันชื่อปีโป้ค่ะพอหนูไปโรงเรียนเลิกเรียนกลับมาก็ไม่เห็นมันค่ะหนูก็พาแม่ไปเรียกก็ไม่เจอเห็นป้าแถวที่สร้างตึกอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหนูใช่หมาหนูไหมที่ตายอยู่ข้างสระตรงนู้นหนูก็พาแม่ไปดูค่ะก็ปรากฏว่าเป็นหมาหนูจริงๆค่ะตอนที่หนูไปเห็นหนูรู้สึกเสียใจค่ะแม่ก็เสียใจหนูน้ำตาไหลค่ะสุนัขนี่คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่แล้วค่ะเอาวันนี้จะร้องเพลงให้ปีโป้ฟังเพลงอะไรลูกผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะโอ้มีอะไรบอกปีโป้ก่อนร้องอ่ะปีโป้พี่มาร้องเพลงให้หนูฟังแล้วนะบ๊ายอะไรแล้วอยู่ๆจะเป็นปีโป้ซะละนี่เรารักกันหรือเพียงแค่ฉันรักเธอเมื่อเงาก็เจอมาพร่ำมาเพ้อแล้วเธอก็หายบินมาไต่มาตอมเต้นดอมแล้วลาลับไปผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉันก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหมบอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมานอยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทักทานปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหวผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ทั้งใจอ่อนจึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจอยู่ให้เขามาตอมยอมให้เขาทิ้งไปใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอโป้คงได้ฟังแล้วเนาะถ้าเกิดเสียงหนูเป็นธรรมชาติอย่างนี้ลุงโน้ตก็ว่าเสียงมีเสน่ห์แต่ถ้ามันเป็นด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องพักผ่อนให้ดีๆนะค่ะแล้วเพลงแบบนี้จังหวะแบบนี้ซึ่งมันร้องยากนะแต่หนูด้วยจังหวะของหนูน่ารักมีเสน่ห์ดีลูกขอบคุณค่ะร้องเก่งนะลูกแล้วก็ร้องเป็นนะเข้าใจหมดทุกอย่างขอบคุณค่ะวันนี้ปัญหาของโบก็คือตอนนี้เรายังเป็นเด็กแค่นั้นเองลูกค่ะคีย์เสียงก็เนี่ยปัญหาปกติของเด็กของไมค์ทองคำเด็กด้วยค่ะซึ่งเด็กๆทุกคนก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าด้วยวัยของเรา
แค่นั้นเองแต่อย่างอื่นหนูเข้าใจหมดแล้วเห็นหนูแล้วก็ดีใจนะเป็นคนจิตใจดีรักสัตว์นะขนาดพี่โป้เสียไปแล้วหนูก็ยังมีจิตที่จะเพื่อแผ่ความรู้สึกดีๆถึงดวงวิญญาณของเขาเขาไปสู่สุคติเลยนะลูกนะครับไปค่ะขอบคุณค่ะจ้าน้องโบเป็นเด็กน่ารักมากลูกฉลาดค่ะแล้วก็มีความงดงามในวิธีคิดการที่เด็กสักคนหนึ่งจะมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงๆอาจจะมีหลายคนที่รักสัตว์แต่ที่ผูกพันแบบเรียกเขาเป็นน้องได้เนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยมีนะลูกแล้ววันนี้น่าจะเป็นคนแรกที่ขึ้นเวทีมาร้องเพลงเพื่อนรักซึ่งไม่ใช่คนความคิดหนูงดงามมากนะลูกแก้วเสียงมันเป็นอย่างนี้มานานหรือยังลูกยังค่ะได้ 2-3 วันอ๋อแสดงว่ามันเกิดจากการเราไม่สบายถูกไหมลูกค่ะงั้นไม่เป็นไรลูกค่ะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติร้องเพลงเก่งแต่วันนี้คีย์เสียงเรายังไม่ไปกับดนตรีฝึกร้องเยอะๆนะครับวันนี้เก่งครับค่ะขอบคุณค่ะร้องกันค่ะครับผมผ่านค่ะน่ารักจังเลยขมังน้องทั้งแมงเชื่อมั่นเวลาเขาหัวเราะเขาขำมันน่ารักขำเหมือนพี่หม่ำแล้วไม่แล้ววันนี้ปีโป้คงได้ยินเสียงเพลงที่หนูร้องแล้วอยากบอกอะไรกับน้องปีโป้ครับพูดเลยลูกอ่ะปีโป้พี่ทำเต็มที่แล้วนะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะสู้ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณพ่อป๋าสู้ๆนะลูกฝึกฝนเยอะนะนี่แหละครับเอกลักษณ์ของเวทีไมค์ทองคำเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือความประทับใจแบบไหนเราก็มีให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเช่นเรื่องราวของน้องโบและเจ้าปีโป้ครับ